เสิร์ชคำว่า Life Code ลงในแอปพลิเคชัน Lifestyle อย่างเสี่ยวหงชูก็มีคำคมดีๆของบรรดาเมนเทอร์ด้านสุขภาพจิตขึ้นมาให้ชมมากมายไม่นับบริการที่ปรึกษาปัญหาใจในแอปช้อปปิ้งออนไลน์เถาเป่าที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่จีนจนทำให้ Life Code บางรายมียอดคำสั่งซื้อมากถึง 40,000 ครั้งต่อเดือนการที่คนหนุ่มสาวแดนมังกรพากันหันหน้าเข้าหา Life Code มาจากความกดดันของระบบที่เรียกว่าเน่ยเจวนหรือการถูกม้วนเข้าไปอยู่ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตั้งแต่เรื่องเรียนทำงานไปจนถึงการใช้ชีวิตจนรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ต่างจากหนูถีบจักรที่มองไม่เห็นอนาคตภาวะเบิร์นเอาท์หรือการหมดไฟในการทำงานจึงค่อยๆกัดกินจิตใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความกดดันทางสังคมที่สูงมากๆนะคะก็เลยทำให้คนหนุ่มสาวแดนมังกรค่ะพยายามหาวิธีรับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตนะคะซึ่งการที่คนรุ่นใหม่ในจีนค่ะหันมาพึ่งพาบริการที่ปรึกษาทางใจกันมากขึ้นก็ยังสะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในสังคมจีนด้วยค่ะอาชีพไลฟ์โค้ชเติบโตอย่างรวดเร็วในแดนมังกรซึ่งถนับจำนวนไลฟ์โค้ชที่ผ่านการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติหรือ ICF ในปี2022ก็มีมากกว่า 1,300 คนเพิ่มขึ้นจากปี2017ถึง4เท่าแสดงให้เห็นถึงความต้องการปรึกษาด้านสุขภาพจิตของคนจีนที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับโรคเครียดมากถึง 9.7% ไม่นับกลุ่มโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลที่ก็เพิ่มจำนวนขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19ตลาดการหางานที่แข่งขันกันสูงยิ่งผลักให้คนหนุ่มสาวในจีนโอบกอดที่ปรึกษาทางใจหวังเป็นพื้นที่ในการเยียวยาตัวเองจุดประกายความคิดบวกและค้นพบแนวทางที่จะสู้กับโลกการทำงานที่ไม่ได้ใจดีกับชีวิตมากนักเป็นเสมือนการแบบสร้างสเปซนะครับหรือเป็นที่พักใจนะครับเพื่อให้นะครับวัยรุ่นจีนหรือคนจีนรุ่นใหม่นะครับหลงเหลือจริงอาจจะไม่รุ่นอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ก็ได้แต่เป็นคนจีนทั่วไปได้มีพื้นที่ในการที่ได้รับคำปรึกษานะเพราะบางทีเราอาจจะกลัวการไปเจอจิตแพทย์จริงๆและต้องบอกว่าจิตแพทย์ในจีนเนี่ยว่ากันตามตรงก็มีจำนวนไม่เพียงพอต่อในส่วนของประชาชนสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่านะครับในส่วนของการเข้ารับคำปรึกษาทางด้านจิตหรือในส่วนของการไกด์ไลน์จากไลฟ์โค้ชเนี่ยในส่วนของมาตรฐานที่ควบคุมตรงเนี้ยอาจจะยังไม่มีเป็นรูปธรรมมากนักซึ่งนะครับก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องแล้วนะครับผมจากผู้เชี่ยวชาญในจีนนะครับหรือจากคนจีนเองเนี่ยว่าอยากจะให้มีในส่วนของตัวมาตรฐานไกด์ไลน์เข้ามาควบคุมในส่วนของตัวไลฟ์โค้ชตรงนี้คนจีนยุคใหม่จะเผชิญกับความเครียดที่สูงมากหากทางการจีนก็พยายามหาวิธีลดความกดดันต่างๆในสังคมทั้งการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ให้มีอิทธิพลกับชีวิตมากจนเกินไปการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มบริการให้คำปรึกษาในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งการผลักดันกลุ่มอาชีพไลฟ์โค้ชให้ได้มาตรฐานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเป็นด่านหน้าในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตให้กับคนรุ่นใหม่ได้ภัสชนพงษ์เพียจันทร์ไทย PBS รายงาน